ับวันนี้รายการหลานมุกและลุงใหม่นะครับวันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ลุงใหม่มาแอบหนีหลานมุกมาคนเดียวแล้วครับมาที่ร้านโอ้กระจูนะครับซึ่งเราบอกเลยครับว่าร้านนี้นะครับขึ้นชื่อมากๆเลยครับในเรื่องของอะไรดีล่ะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูนะครับว่าขึ้นชื่อเรื่องอะไรบ้างซึ่งกิมมิคของร้านโอ้กระจูนะครับถ้ามาข้างล่างเลยเราจะเห็นเครื่องบินลบอยู่ข้างหน้าเป็นกิมมิคที่บอกคำเดียวเลยว่าใครมาแล้วต้องยืนถ่ายรูปแน่นอนครับนี่เป็นสาขาที่2นะครับสาขาแรกมันจะอยู่ที่แถวแม่โจ้อันนั้นจะมีพวกกิมมิคพวกนี้เยอะมากเดี๋ยวลุงใหม่จะแอบร้านพวกเข้าไปทานกันก่อนข้างในกับร้านโอ้กระจูนะครับเข้าไปดูกันว่าอาหารอร่อยขนาดไหนลุงใหม่เลยต้องมาเยือนไปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ลุงใหม่มาอยู่ที่ร้านโอ้กระจูแล้วนี่ร้านมุกมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับในช่วงสงกรานต์นะครับครับชิ้นแรกเลยครับที่ร้านโอ้กระจูก็คือรวมสลัดผลไม้นะครับโหต้องบอกเลยครับเมนูนี้ถ้าใครมาแล้วไม่ได้ทานนะครับบอกว่ามาไม่ถึงจริงๆนะครับบอกเลยอันนี้ลุงใหม่ชอบมากเลยนะครับดูเลยครับโหใหญ่มากมาอีกหนึ่งชิ้นครับตอนนี้มาแล้วครับนี่คือซี่โครงหมูจานใหญ่ครับมาดูซินี่ซี่โครงหมูชามใหญ่ใหญ่มากๆนะครับบอกคำเดียวเลยว่าโอ้ถ้าไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่เนี่ยนะครับไม่ได้ลิ้มรสแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าที่กรุงเทพก็มีนะครับที่สยามสแควร์นะครับดูดิครับชิ้นเบลเลอร์เลยครับเดี๋ยวลงใหม่ให้ดูชิ้นใหญ่เบ้งแล้วหิวนะเพราะว่าข้าวเช้ายังไม่ได้กินกันมานะครับชิ้นเบลเลอร์ดูฮะเดี๋ยวลงใหม่แพลนกล้องให้ดูเลยนี่โอ้โหใหญ่มากล่ะใหญ่ไหมล่ะเห็นแล้วบอกคำเดียวเลยว่าโหตลาดน่ากินแล้วที่สำคัญครับใครชอบกินผักนะฮะบอกคำเดียวเลยว่าน่ากินมากๆนะครับครับโอ้นี่วันนี้เรากินกันเพียงแค่นี้ก็อาหารเช้าของเรานี้ครับอาจจะถึงเย็นเลยก็ได้เพราะอิ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือทานกันเลยดีกว่าลุงใหม่นี้ร้านมุกนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่ครับวันนี้มาที่ร้านโอ้กระจูนะครับบอกเลยว่าอาหารของเขานั้นขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความบิ๊กบึ้มครับใหญ่มากๆนะจะกินอะไรก่อนดีอ่ะเธอตอนนี้หิวมากจะถ่ายด้วยอันนี้อาจจะเป็นการถ่ายที่ขรุขระหน่อยนะครับแต่ต้องบอกว่าถ่ายลำบากนิดนึงไม่ได้มาคนเดียวครับต้องทำคนเดียวบอกคนเดียวเลยว่าอร่อยมากมีมือที่3โผล่มาในกล้องเลยนะครับเมื่อกี้นี่ครับถ้าใครชอบกินสลัดนะครับบอกคนเดียวเลยว่าผักเน้นๆนะฮะไม่ต้องสั่งสลัดเพิ่มนะครับเพราะว่าสลัดเขาที่ถ่ายมาให้กับซี่โครงนะครับในชุดซี่โครงหมูเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวผมให้ดูน่ากินมากเนื้อเน้นๆนะครับคอนเซ็ปต์ของร้านเขาก็คือปลูกผักออร์แกนิกนะครับแล้วก็เขาก็เลยมาทำร้านอาหารแล้วก็ผักออร์แกนิกที่บ้านเขานะครับเอามาทำในส่วนของส่วนประกอบอาหารที่ขายนะครับมื้อนี้ใครจ่ายครับขวัญ จ่ายนี่ครับดูไส้กรอกครับชิ้นเบลเลอร์เลยที่กรุงเทพก็มีนะครับอยู่ที่สยามสแควร์อันนี้น่าจะอิ่มถึงบ่ายครับเที่ยงแล้วอ่ะก็เที่ยงครึ่งแล้วใส่ตอนเย็นไม่ต้องกินข้าวครับบอกคำเดียวเลยว่าหลานมุกไม่ได้มากินหลานมุกเสียดายแย่เพื่อนคนไหนนะครับที่มาเชียงใหม่มาให้ถึงเชียงใหม่ก็ที่นี่เป็นอีกที่นึงนะครับที่ทำให้นึกถึงรายการอาหารอยู่รายการนึงนะครับก็คือชิมใบบดใบของท่านสมัครนะครับถ้าถามเราจะมารีวิวความอร่อยที่นี่คงไม่ต้องพูดถึงความอร่อยครับรีวิวแค่ความว่าถ้ามาเชียงใหม่ครั้งนึงเนี่ยเราควรจะมาที่นี่ดีกว่าทุกโต๊ะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเมนูหลักๆเลยนะครับที่เขาสั่งกันเกือบทุกโต๊ะที่ผมเห็นนะครับตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นสลัดเมนูผลไม้เนี่ยครับที่คนสั่งเยอะมากนะครับแล้วก็ซี่โครงหมูนะครับงั้นเดี๋ยวลุงใหม่ถ่ายดูว่าตอนที่กินเสร็จแล้วจะหลงเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับนี้เราก็ยังคงหั่นต่อไปนะครับเพราะว่าเราสั่งเส้นใหญ่มานะครับคนนี้นะครับเป็นมือที่ผมสั่งมาจากอิตาลีเลยนะครับกำลังหั่นอย่างเมามันให้ผมซี่โครงนะครับซี่โครงนี่ซี่โครงแท้ๆมันเป็นแบบนี้นะดูเลยครับผักเมื่อกี้ผมว่าผมทานไปเยอะแล้วนะก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับอีกชิ้นนึงนะครับผมดูว่าหมดแล้วไม่ใช่นะครับยังเหลือชิ้นที่2อยู่นะครับนี่ครับหลังจากที่เรากินกันมานานอันนี้ก็ยังเหลือเนื้อที่ติดเต็มซี่โครงหมูอยู่นิดนึงโอ้โหหลังจากผ่านไปประมาณ20นาทีได้นะครับตอนนี้ซี่โครงเราก็ชุดใหญ่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับแต่ว่าชุดผักที่ห้อยมาด้วยเดี๋ยวเลยครับว่าไม่กินไม่ไหวนะครับส่วนไส้กรอกก็เหลือชิ้นส่วนเพียงแค่นี้แต่นี่ที่ผมชอบนะครับเป็นไงล่ะผมทะลุทะลวงคนเดียวเลยเซตนี้นะครับถ้าพูดกันตรงๆนะครับก็ควรที่จะมาสักประมาณ 3-4 คนเพราะว่าอย่างซี่โครงใหญ่เนี่ยมากัน2คนเนี่ยรู้หมายว่านะสั่งแค่ชุดเล็กก็พอนะครับน่าจะเหมาะกว่าพอสั่งชุดใหญ่กินไปน้ำตาไหลไปนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปทำลายล้างอย่างอื่นได้นะครับเพราะว่ามันเยอะมากทุกทีบอกคนเดียวเลยว่าไหวนะครับแต่คราวนี้มา2คนบอกคนเดียวเลยไม่ไหวโอเคครับในคลิปหน้าหลานมุกกับลุงใหม่นะครับจะพาไปรีวิวที่ไหนนะครับของกินอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปนะจ๊ะ